มิวนิธาเคลื่อนไหวแล้วหลังแก๊งหมอเจอดราม่าทำคอนเทนต์ไม่ขอโทษเบลล่าต้องบอกว่าล่าสุดนางเอกดังอย่างมิวนิธานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังแก๊งหมอเจอดราม่าทำคอนเทนต์ไม่ขอโทษเบลล่ากลายเป็นประเด็นใหญ่เมื่อแก๊งสี่นางเอกตัวแม่ช่อง3อย่างมากกี้ราศีมิ้นท์ชาลิดามิวนิธาได้มาออกรายการทางช่อง YouTube ของใหม่ดาวิกาโดยช่วงหนึ่งในคอนเทนต์สี่นางเอกก็ได้เล่นเกมเมามอยถึงนางเอกกันซีนงานนี้ชาวเน็ตจึงต่างขุดคลิปในอดีตและพุ่งเป้าโยงไปที่นางเอกสาวเบลล่าราณีจึงเกิดทัวร์ลงเดือดทั้งโซเชียลและในเวลาต่อมาใหม่ดาวิกาก็ได้ให้ประกาศขอยุติทำรายการหลังเจอดราม่าเมานางเอกตัวแม่แย่งซีนโดยเธอนั้นขอโทษที่ทำคอนเทนต์ไม่รอบคอบจะหาคอนเทนต์อื่นทำแทนก่อนเจอดราม่าอีกรอบหลังไม่มีการเอ่ยขอโทษถึงนางเอกที่โดนโยงอย่างเบลล่าราณีต้องบอกว่าล่าสุดนางเอกดังอย่างมิวนิธานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังแก๊งมอม้าเจอดราม่าทำคอนเทนต์ไม่ขอโทษเบลล่าโดยงานนี้มิวนิธาก็ได้กล่าวว่ามิวเสียใจมากขอโทษกับการกระทำของตัวเองที่คิดน้อยไปหน่อยไม่ได้มีเจตนาดิสเครดิตหรือนินทาว่าร้ายใครเป็นการเล่าประสบการณ์ที่เคยพบเจอเท่านั้นเหมือนจับฉลากแล้วก็ตอบคำถามไปขอโทษที่ทำให้โยงไปถึงบุคคลอื่นจนได้รับผลกระทบมิวน้อมรับความผิดให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนในเรื่องของการพูดที่ต้องระวังมากขึ้นค่ะช่วงแรกๆก็เครียดแต่เข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นน้อมรับในความผิดของตัวเองค่ะ